ริสต์มาสปกติเขาจะใช้เวลากับคนที่มีความหมายในชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นครอบครัวคนที่เรารักหรือเพื่อนสนิทของเราและวันนี้การที่หลายท่านได้มาคริสตจักรด้วยคำเชิญชวนของเพื่อนวันนี้ท่านจะเป็นคนที่มีความสำคัญมากๆของเพื่อนที่ได้เชิญชวนท่านมานะครับและขอบคุณที่ท่านได้ให้เวลาที่มีค่าของท่านมาร่วมฉลองคริสต์มาสที่มีความหมายในปีนี้ด้วยกันผมอยากให้เราได้หันไปหาคนทางซ้ายทางขวาเป็นไปได้สวมกอดเขาสักทีหนึ่งแล้วบอก Merry Christmas นะโอบไหล่เขาสักทีหนึ่ง Merry Christmas นะขอให้คุณมีความสุขขอให้คุณมีความสุขเอเมนขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าคริสต์มาสเป็นเทศกาลแห่งความสุขเขาจะพูดว่า Merry Christmas คือขอให้มีความสุขวันคริสต์มาสถ้าเพลงเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์ของความสุขเพลงเป็นสิ่งที่สร้างความสุขเนี่ยคริสต์มาสก็เป็นเทศกาลที่มีเพลงมากที่สุดแล้วที่ผมรู้จักมาส่วนใหญ่แต่ละเทศกาลจะมีเพลงประจำเทศกาลอยู่ไม่กี่เพลงแต่สำหรับคริสต์มาสผมเป็นคริสเตียนมา26ปียังร้องเพลงคริสต์มาสทั้งหมดไม่ได้เลยเยอะจริงๆคริสต์มาสจึงเป็นเทศกาลที่มีความสุขมากๆโดยแก่นแท้ของคริสต์มาสก็คือการที่พระเจ้ารักมนุษย์และลงมาเกิดเป็นมนุษย์ชื่อว่าพระเยซูเราทุกคนอยากจะดำเนินชีวิตให้มีความสุขทุกวันเราตั้งใจแต่เด็กว่าเราจะเป็นคนที่มีความสุขที่สุดในโลกให้ได้เรารวยที่สุดไม่ได้เก่งที่สุดไม่ได้แต่เราจะมีความสุขที่สุดให้ได้แต่ในชีวิตจริงเนี่ยความสุขมันก็ไม่ง่ายขนาดนั้นยิ่งโตขึ้นความรับผิดชอบมากขึ้นเราก็พบว่าการจัดการตัวเองให้มีความสุขตลอดเวลาเป็นเรื่องที่ยากความสุขอาจเกิดจากการที่เราได้สิ่งของแต่มันก็ปลับหนึ่งสักพักมันก็สุขน้อยลงเพราะว่าความสุขจากสิ่งของเป็นเชิงสัมผัสความสุขอาจจะเกิดจากการได้ท่องเที่ยวได้ไปพักผ่อนไปดูหิมะแต่ความสุขแบบนั้นซึ่งดีสุดท้ายเราก็ต้องกลับจากสถานที่ท่องเที่ยวนั้นมาเจอชีวิตจริงเจอการงานเจอปัญหาประจำวันบางคนรูดบัตรเครดิตไปเที่ยวกลับมานี่หัวโตเลยเพราะนี่ความสุขจำนวนมากที่เรามีก็เลยเป็นแบบพองๆแฟบๆพองๆแฟบๆเหมือนกับลูกโป่งคำถามคือมันจะมีไหมไอ้ความสุขประเภทที่มันจะอยู่คงทนแล้วก็ตลอดไปพระคัมภีร์ได้พูดในฟิลิปปีบทที่4ข้อ4บอกว่าจงชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าทุกเวลาโอ้พระคัมภีร์บอกเราไบเบิลสอนเราบอกให้ยินดีทุกเวลามีความสุขทุกเวลามันเป็นไปได้หรือที่เราจะมีความสุขทุกเวลาคำว่าความสุขในภาษาอังกฤษก็จะมีอยู่2คำอย่างน้อยนะฮะคือคำว่า happiness กับคำว่า joy จริงๆมีอีกหลายคำแต่ผมอยากยก2คำนี้ขึ้นมา happiness กับ joy ในภาษาไทยแปลว่าความสุขทั้งคู่แต่เซนส์ของภาษาอังกฤษของ2คำนี้มันไม่เหมือนกันลิกวอร์เรนได้ให้ความหมายบอกว่า happiness คือความสุขที่เกิดจาก happeningความสุขที่เกิดจากอะไรบางอย่างมันเกิดขึ้นเช่นถูกหวยเช่นได้ลูกคนใหม่เช่นได้พบคู่รักเช่นได้เลื่อนขั้นความสุขที่เป็น happiness มันคือความสุขจาก happening คือสิ่งที่เกิดขึ้นมันเกี่ยวข้องกับสิ่งภายนอกแต่ความสุขแบบ joy เนี่ยคือความสุขที่เกิดจากการตัดสินใจเลือกคุณเลือกว่าจะมี joy เลือกว่าจะมีความยินดีความสุขแบบจอยเป็นคุณลักษณะภายในของคนความสุขแบบจอยคงทนขณะที่ความสุขแบบแฮปปี้เนสนั้นไม่คงทนและอยู่ชั่วคราวนี่จึงเป็นคำตอบที่บอกว่ามันมีเหรอความสุขประเภทที่คงทนมันมีครับถ้าความสุขของคุณไม่ขึ้นกับเพียงแค่สิ่งที่เกิดขึ้นแต่ความสุขของคุณเกิดจากการตัดสินใจเลือกความสุขเกิดจากคุณลักษณะภายในทัศนคติที่ถูกต้องและความเชื่อที่เข้มแข็งความสุขแบบนั้นจะมั่นคงและเป็นรากฐานของจิตใจมันจะสงบและสร้างความพึงพอใจในทุกสถานการณ์ happiness ไม่สามารถอยู่ได้เวลาสถานการณ์ปัญหาแต่ joy สามารถอยู่ได้ในสถานการณ์ปัญหา joy ลึกกว่าความรู้สึกเพราะ joy เป็นตัวผลิตความสุข joy สามารถอยู่ในเวลาโศกเศร้าในเวลาอับอายในเวลาตกต่ำ
เป็นสาวกพระเยซู 2,000 ปีที่แล้วเมื่อเขาเจอความยากลำบากเพราะการเป็นคริสเตียนที่นับว่าเป็นความเชื่อนอกกฎหมายในสมัยนั้นแต่เขามีจอยอยู่ในชีวิตเขาเผชิญความตายด้วยจอยด้วยความสุขได้มันเป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะว่าจอยมันอยู่ได้ในทุกสถานการณ์คำศัพท์ในพระคัมภีร์คำว่า happiness กับ joy เนี่ยใช้คำศัพท์ที่ไม่เหมือนกันเอ็ดกรานต์คริสเตียนคนหนึ่งได้ให้ศึกษาคำศัพท์เขาบอกว่า happiness มาจากภาษากรีกว่า makarios หมายถึงเสรีภาพจากความกังวลเนื่องจากได้รับสิ่งที่ดีเช่นมีความมั่งคั่งสุขภาพดีหน้าตาดีสิ่งรอบข้างไปได้ดีทำให้เกิด happiness เป็นเสรีภาพจากการที่ทุกอย่างไปด้วยดีแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามมีการเปลี่ยนแปลง happiness ก็จะหายไปจึงไม่ง่ายที่จะรักษา happiness เอาไว้แต่คำว่า joy เนี่ยใน Bible ใช้อีกคำหนึ่งคือคำว่า kairo หมายถึงความพึงพอใจอันเนื่องมาจากความเข้าใจที่ลึกซึ้งและจิตวิญญาณที่สงบสุข joy จึงลึกกว่า happiness และถ้าเราสามารถค้นพบ joy ที่ไม่แปรปรวนเราจะสามารถมีความสุขที่มั่นคงแม้เผชิญสถานการณ์ที่ยากที่จะมีความสุขก็ตามผมอยากจะพูดกับท่านถึง3สิ่งที่เป็นรากฐานของ joy 1ก็คือความสุขที่มาจากการคิดดีเพื่อพร้อมกันได้ไหมครับสุขจากคิดดีเป็นความสุขที่เกิดจากความคิดที่ดีเพราะว่าจอยเป็นเรื่องทัศนคติจอยเป็นเรื่องวิธีคิดจอยจึงเกิดขึ้นจากการคิดที่ถูกต้องทำอะไรก็ตามที่คนคิดดีชีวิตก็มีความสุขสุขทุกข์จึงขึ้นอยู่กับการคิดตาหูจมูกปากเสียงที่เราได้ยินคำพูดที่คนอื่นพูดเกี่ยวกับเราปัญหาที่เราพบเจอหรือเห็นสิ่งที่เข้ามาในประสาทสัมผัสเหล่านี้เป็นเพียงแค่ข้อมูลแต่สมองหรือวิธีคิดของเราคือการประมวลข้อมูลที่เข้ามาและนำข้อมูลเหล่านั้นไปเสริมสร้างชีวิตหรือจะบั่นทอนชีวิตถ้าเปรียบเทียบคอมพิวเตอร์มีฮาร์ดแวร์กับซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์คือส่วนที่เป็นอุปกรณ์จับต้องซอฟต์แวร์คือส่วนที่เป็นชุดคำสั่งหรือโปรแกรมที่เป็นตัวสั่งการอุปกรณ์ต่างๆให้ทำงานความคิดก็เหมือนซอฟต์แวร์ของคนมันเป็นตัวสั่งการการตัดสินใจการตอบสนองปัญหาการใช้ชีวิตซอฟต์แวร์จึงเป็นเหมือนหัวใจที่สำคัญมากสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่แพ้กับฮาร์ดแวร์แต่คนที่สนใจ happiness จะสนใจสร้างฮาร์ดแวร์ซื้อของชิ้นใหม่ได้รับโอกาสใหม่ๆตัวเลขในบัญชีธนาคารเพิ่มเป็นการสนใจสิ่งที่อยู่ภายนอกโดยละเลยส่วนสำคัญคือชุดความคิดที่ใช้ในการสั่งการอุปกรณ์เหล่านั้นถ้าหากชีวิตเรามีซอฟต์แวร์ที่มีความสุขเมื่ออินสตอลเข้าไปในฮาร์ดแวร์ใดๆก็จะมีความสุขแต่ถ้าหากซอฟต์แวร์ความคิดมีปัญหาแม้ฮาร์ดแวร์ดีคอมพิวเตอร์ก็มีปัญหาเราจึงควรจะสนใจเรื่องการจัดการและเสริมสร้างความคิดเราให้ถูกต้องเพราะความคิดเป็นสิ่งควบคุมชีวิตเรามันกำหนดเชฟรูปร่างของชีวิตความคิดเป็นกุญแจไขนำไปสู่ความสุขความคิดที่ถูกจัดการจะนำมาซึ่งความสงบสุขในใจสันติและสร้างความเชื่อมั่นให้กับชีวิตแต่ความคิดที่ไม่ถูกจัดการกลายเป็นความคิดที่จะฟุ้งล่องลอยและสร้างปัญหาและไม่เพียงแค่ความคิดเป็นกุญแจความสุขมันยังเป็นสนามรบด้วยเราจะทำบาปก็เริ่มจากความคิดของเราเราจะเลือกไปในทางถูกก็อยู่ที่ความคิดของเราการล่อลวงทั้งหมดเกิดขึ้นในความคิดและถ้าคุณรักษาพื้นที่ความคิดได้ชีวิตก็จะมีความสุขมนุษย์เนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่ชอบบทสนทนาเราดูละครเราก็ดูบทสนทนาเราดูเรื่องราวที่ถูกไต่การตอบสนองของคนหนึ่งซึ่งไปสู่อีกคนหนึ่งเรามีบทสนทนาเสมอในชีวิตประจำวันไม่เพียงกับคนอื่นเท่านั้นเรายังมีบทสนทนากับตัวเองด้วยภาษาอังกฤษเรียกว่า inner conversation inner conversation คือส่วนที่เราพูดกับตัวเองพูดกับเหตุการณ์ที่เราพบเจอวันนี้ยากวันนี้ไม่ไหวซวยแน่ๆตายแน่ๆนี่คือบทสนทนาทั้งหมดในเชิงลบที่ทำร้ายชีวิตเราแต่ถ้าหากเรามีบทสนทนาที่ดีกับชีวิตเราก็จะพูดสิ่งที่ดีกับตัวเองเสมอและสิ่งนี้มันจะเสริมสร้างชีวิตของเราให้ผลิตความสุขที่เกิดขึ้นอย่างมากมายในศัพท์คอมพิวเตอร์เขามีคำหนึ่งบอกว่าขยะเข้ามาก็ได้ขยะออกไป garbage in garbage out ถ้าคุณเอาขยะเข้ามาคุณก็จะได้ขยะออกไปเป็นข้อคิดที่สอนคนที่ทำคอมพิวเตอร์ว่า
ย่าเพียงแต่เขียนโปรแกรมให้ดีเท่านั้นคุณต้องเลือกข้อมูลที่เข้ามาในโปรแกรมนี้ด้วยถ้าข้อมูลที่เข้ามาเป็นข้อมูลที่ผิดสุดท้ายผลลัพธ์จะไม่มีทางถูกต้องความคิดที่ถูกต้องจึงไม่ใช่แค่มี process ที่ดีในการคิดแต่เป็นการแยกแยะสิ่งที่เราควรจะคิดด้วยคนที่คิดดีเขาจะรู้ว่าข้อมูลไหนคือขยะข้อมูลไหนไม่ต้องใส่ใจคอมเมนต์ไหนไม่ต้องเก็บมานั่งปวดหัวเสียงติชินนินทาอะไรที่ไม่ควรจะมีอิทธิพลกับชีวิตของเราเขาจะรู้ว่าอะไรที่ควรจะมีอิทธิพลต่อเขาและอะไรที่เขาไม่ควรแม้แต่จะเก็บมันมาใส่ใจเลยความคิดที่ดีจะช่วยสอนให้เกิดการแยกแยะและทำให้ชีวิตมีความสุขแต่คนที่มีความคิดที่ไม่ดีจะไม่แยกแยะไม่รู้จักปล่อยวางเขาจะเป็นคนถูกกำหนดแทนที่จะเป็นคนกำหนดสิ่งเหล่านั้นพระคัมภีร์ได้สอนในฟิลิปปีบทที่4ข้อ8เราเห็นแล้วไหมครับฟิลิปปีบทที่4ข้อ4บอกชื่นชมยินดีทุกเวลาพอมาถึงข้อ8ก็บอกว่าทำยังไงครับให้คิดสิ่งที่ควรคิดคิดสิ่งที่จริงสิ่งที่น่านับถือสิ่งที่ยุติธรรมสิ่งที่บริสุทธิ์สิ่งที่น่ารักควรแก่การสรรเสริญสิ่งที่ยอดเยี่ยมและน่ายกย่องพระคัมภีร์สอนให้เราคิดสิ่งที่จริงอะไรที่มันไม่จริงก็อย่าไปสนใจมันถ้าอะไรที่มันเป็นจริงมันเกิดขึ้นแล้วแม้คุณไม่อยากให้มันเกิดแต่มันเกิดแล้วก็ยอมรับความเป็นจริงไม่ได้เพียงแต่คิดว่าทำไมมันต้องเกิดรู้อย่างนี้รู้อย่างนี้นี่คือพวกไม่คิดในสิ่งที่จริงเมื่อคุณปฏิเสธสิ่งที่เกิดขึ้นจริงคุณก็ไม่มีทางหาทางออกได้เลยเพราะว่าเราไม่คิดสิ่งที่จริงคิดสิ่งที่น่านับถือน่าคิดยุติธรรมมีหลักการบริสุทธิ์ปราศจากมลทินสิ่งที่น่ารักคือสิ่งที่สร้างมิตรและทำให้เราเกิดความพึงพอใจรวมถึงสิ่งที่น่ายกย่องและน่าสรรเสริญดังนั้นถ้าเราอยากจะมีความสุขอยากจะมีในระดับของจอยเราต้องมีความสุขจากการคิดที่ถูกต้องปีที่ผ่านมาบางคนอาจจะมีความทุกข์กับเรื่องบางอย่างเกิดขึ้นเรามีความทุกข์กับความไม่สมหวังบางอย่างพี่น้องนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นมันคือข้อมูลมันคือสิ่งที่ประสาทสัมผัสของเรารับรู้แต่จากนี้ไปเราจะประมวลผลสิ่งที่เรารับรู้ในทางที่ทำให้ชีวิตของเราแข็งแรงขึ้นมีกำลังมากขึ้นไปได้ดีขึ้นกว่าเดิมเอเมนไหมครับไม่ว่าคุณจะคิดแง่ลบหรือคิดแง่บวกคุณใช้พลังในการคิดเท่ากันครับการใช้พลังในการคิดแง่ลบกับแง่บวกใช้พลังทั้งคู่เหนื่อยทั้งคู่เพียงแต่คิดแง่ลบคิดสิ่งร้ายๆเนี่ยมันทำร้ายตัวเราเองมันทำให้เราเองจมปลักอยู่กับบางสิ่งมันแย่งพลังงานในการสร้างสรรค์ทางออกที่ดีเพราะฉะนั้นให้เราใช้พลังของเรากับการคิดสิ่งที่ดีใครบอกว่าผมคุมความคิดไม่ได้นั้นไม่จริงพระเจ้าให้เรามีความสามารถในการควบคุมความคิดของเราและพระเจ้าสอนให้เราสร้างมันเป็นวินัยในชีวิตความคิดที่ดีนั้นเรารับมันได้ในช่วงเวลาของการดีดนิ้วคือการตัดสินใจเลือกว่าเราจะเลือกสิ่งที่ถูกต้องและดีสำหรับชีวิตของเราเองถ้าคุณอยากเป็นคนที่มีความสุขจงมีชุดความคิดของคนที่มีความสุขเอเมนไหมครับเราไม่สามารถเป็นคนที่มีความสุขด้วยชุดความคิดของคนที่โศกเศร้าเราไม่สามารถเป็นผู้ชนะด้วยชุดความคิดของผู้แพ้ถ้าวันนี้พระเยซูคริสต์ทรงฟื้นขึ้นจากความตายพระองค์บอกเราว่าชีวิตข้างหน้ามีความหวังเราสามารถจะมีความสุขกับชีวิตในทุกสภาพการได้เพราะเรามีชุดความคิดของคนที่มีความสุขนั่นคือความสุขอย่างแรกจอยของเราไม่มีขโมยคนไหนหรอกครับมาขโมยความคิดดีๆจากเราได้ขโมยอาจขโมยโทรศัพท์ขโมยอาจจะแฮ็กเข้ามาในอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งของเรามันอาจจะมามีคนมาคดโกงเราบริษัทของเราทรัพย์สินของเราแต่ขโมยไม่สามารถขโมยความคิดทัศนคติดีออกไปจากชีวิตของเราได้จอยจึงอยู่กับเราเสมอเพราะมันติดอยู่กับชีวิตของเราที่ความคิดดีนั่นคือสิ่งที่หนึ่งที่ทำให้ท่านมีความสุขแบบจอยความสุขแบบที่สองคือความสุขจากการคืนดีความสุขเกิดขึ้นจากการคืนดีไม่มีทางที่มีความสุขอย่างแท้จริงถ้ามีความสัมพันธ์ที่แตกร้าวมีใครสักคนหนึ่งที่เราไม่ให้อภัยถ้าหากใครสักคนการงานรุ่งเรืองกลับมาบ้านเดินสวนทางกับภรรยาไม่ทักไม่ทายเหมือนคนแปลกหน้าชีวิตครอบครัวแตกร้าวคุณจะมีความสุขจริงๆหรือแม้เพิ่งได้โบนัสเงินเดือนเพิ่งขึ้นแต่กลับถึงบ้านมาทะเลาะเบาะแว้งกันเนี่ยมันไม่มีทางมีความสุขตรงกันข้ามบางครอบครัวไม่มีเงินมากแต่มีความรักมีความสัมพันธ์ครอบครัวนั้นกลับมีความสุขไงเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นรากฐานของความสุขก็คือความสัมพันธ์การคืนดีการอภัยการคืนดีจะเป็นสภาพภายในจิตใจซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญของความสงบในจิตใจทำให้เรามีสันติสุขในการดำเนินชีวิตพระเยซูตรัสในมัทธิวบทที่5ข้อที่9บอกว่า
คนที่สร้างสันติก็เป็นสุขเพราะว่าพระเจ้าทรงเรียกเขาทั้งหลายว่าเป็นลูกใครที่สร้างสันติคนนั้นเป็นสุขสันติสุขมาจากภาษากรีกว่าเอเรเนหมายถึงปราศจากการต่อสู้หมายถึงไม่มีศัตรูไม่มีความเกลียดชังไม่ต้องต่อสู้กันถ้าประเทศสักประเทศหนึ่งมีเงินเยอะมากแต่มีสงครามคนก็ไม่มีความสุขอีกประเทศหนึ่งมีเงินน้อยกว่าแต่ไม่มีสงครามประเทศนั้นคนมีความสุขมากกว่าความสุขจึงเกิดขึ้นมาจากพื้นฐานของการคืนดีความสัมพันธ์การให้อภัยทำไมล่ะคนเราเวลาก่อนตายเนี่ยต้องขอโอโหสิกรรมทำไมก่อนตายเราต้องไปขอโทษช่วยให้อภัยกับเราทำไมเราถึงอยากได้การโอโหสิกรรมก็เพราะว่าการให้อภัยนั้นมันนำมาซึ่งความสงบในจิตใจมันนำมาซึ่งสภาพของจิตวิญญาณที่มีสันติสุขนั่นเองสันติสุขและความสุขจึงเกิดขึ้นเมื่อเราคืนดีถ้าวันนี้คริสต์มาสนี้ถ้ามีความสัมพันธ์บางอันที่ยังไม่ยกโทษไม่คืนดียังไม่ได้ให้อภัยผมคิดว่าท่านจะพบสันติสุขได้เมื่อท่านตัดสินใจที่จะให้อภัยการให้อภัยไม่ใช่เรื่องง่ายบางครั้งคนที่ทำผิดกับเราดูเหมือนเขาไม่น่าที่จะให้อภัยเลยแต่เราไม่ได้ให้อภัยได้เพราะว่ามันง่ายเราให้อภัยได้เพราะว่ามันดีกับชีวิตของเราเอเมนไหมครับเพราะมันดีกับชีวิตของเราที่จะไปข้างหน้าโดยไม่ต้องเก็บความรู้สึกขมขื่นหรือบาดแผลในอดีต6ปี7ปีหรือ10ปีที่แล้วมี3คนที่เราต้องรัก1ก็คือพระเจ้า2คือคนอื่นและ3ก็คือตัวเองมี3คนที่เกี่ยวข้องที่เราต้องรับการอภัยคือจากพระเจ้าจากคนอื่นและจากตัวเราเองเช่นกันพี่น้องคนในรอบวันนี้เคยทำบาปบ้างไหมครับเคยนะครับหน้าตาดีๆอย่างนี้แหละร้ายกาจนะครับพูดให้ชัดๆก็คือชั่วร้ายเลยทีเดียวผมก็เป็นคนที่ทำบาปผมมีสิ่งผิดเยอะมากในชีวิตของผมที่ผ่านมาตอนเด็กๆเนี่ยผมคิดว่าผมมาเป็นคนเคร่งศาสนาผมน่าจะได้ไปสวรรค์ยิ่งโตขึ้นก็ยิ่งรู้สึกว่าไม่น่าจะได้ไปสวรรค์พอเรียนมหาวิทยาลัยเข้าคณะวิศวะก็รู้ว่าตกนรกแน่นอนเพราะว่าชีวิตเรานิสัยเราลึกข้างในมันมีบางอย่างที่มันไม่ดีเลยแต่ผมอยากจะพูดถึงบาปเรื่องนึงที่ผมรู้สึกมากๆเลยนะบางท่านฟังเรื่องนี้อาจจะดูเป็นเรื่องเล็กน้อยนะแต่สำหรับผมเนี่ยผมรู้สึกมากๆกับบาปเรื่องนี้ตอนผม9ขวบนะฮะคุณแม่ก็ทำงานผมก็ต้องเดินทางกลับโรงเรียนเองวันหนึ่งก็เล่นอยู่กับเพื่อนจนกระทั่งมันเย็นมากกำลังจะกลับบ้านก็เราเดินกลับบ้านประมาณ2กิโลกว่านะฮะแต่ว่ามันมืดความกลัวก็เข้ามาผมก็เลยตัดสินใจโบกรถตุ๊กๆรถซูบารุรถกระป๋อตามที่แต่ละคนจะเรียกกันนะฮะแล้วก็ขึ้นไปรถคันนั้นทั้งที่ผมรู้ว่าผมไม่มีตังค์เลยสักบาทเดียวผมกลัวมากกลัวความมืดแต่ขึ้นมาก็กลัวอีกตอนลงจะทำยังไงนะพอถึงบ้านผมตัดสินใจกดกริ่งลงจากรถแล้วผมก็ไม่มองหน้าคนขับไม่มองสีรถเลยผมวิ่งอย่างเดียวเลยนะครับวิ่งหนีไปเลยนะตอนนั้นอายุ9ขวบนะมันเป็นเงิน1บาทที่หนักมากสำหรับใจผมนะเพราะว่ามันคือการที่ผมเนี่ยผมรู้สึกว่าผมต้องมีจริยธรรมผมต้องไม่คดโกงโตขึ้นมาผมคิดทำไมผมไม่ไปขอเขาดีๆนะเขาคงให้แหละนะแล้วมันอยู่ในใจผมในจนอายุหลายปีจน17 18นะผมก็รู้สึกว่านี่เป็นบาปนึงของความไม่ซื่อสัตย์กับตัวเองกับคนอื่นแล้วผมพยายามชดเชยมันนะครับโดยที่เวลาผมขึ้นรถกระป๋อกลับบ้านเนี่ยผมจะหยอดเหรียญ1บาทเอาไว้ในรถแต่ละคันที่ผมขึ้นหวังว่ามันจะคืนไปหาเจ้าของที่ผมเคยเบี้ยวเข้ามาแต่ความรู้สึกในใจมันไม่เคยหลุดไปเลยอะเราไม่รู้ว่าสิ่งนั้นมันจะหลุดไปจากจิตใจของเราได้อย่างไรนี่อาจจะดูเป็นเรื่องที่เล็กๆมากของเด็กคนนึงแค่บาทเดียวนะแต่บาปมันไม่ใช่เป็นเรื่องว่ามันกี่บาทบาปมันคือเรื่องของความที่เราเองไม่ได้ซื้อตรงกับสิ่งที่ถูกต้องที่เราเชื่อที่เป็นศีลธรรมหรือจริยธรรมนี่คือเรื่องที่เล็กน้อยที่สุดแต่ยังมีอีกเรื่องจำนวนมากในชีวิตผมที่เป็นบาปของผมและผมหาทางว่าทำอย่างไรชีวิตผมจะหลุดจากสิ่งเหล่านี้คนหนึ่งที่ผมต้องการอภัยให้มากที่สุดก็คือตัวของผมเองผมให้อภัยกับคนอื่นที่เคยทำผิดกับผมแต่คนหนึ่งที่ผมมักไม่ค่อยอภัยคือตัวเองความที่มีแนวโน้มเป็นคน perfectionist พยายามอยากให้ความดีเลิศมันก็ยิ่งทำให้ผมรู้สึกมีช่องว่างที่เยอะขึ้นเรื่อยๆระหว่างตัวเองกับสิ่งที่เราคาดหวังจนกระทั่งผมได้ยินเรื่องพระเยซูคริสต์ตอนอายุ17ปี
ผมได้ยินหัวใจคริสต์มาสว่ามันคือการอภัยมันคือการคืนดีถ้าคุณมาฉลองคริสต์มาสคุณไม่ใช่แค่มาฉลองของขวัญหรือการกินแต่มาฉลองด้วยการทบทวนชีวิตความสัมพันธ์ที่เคยแตกร้าวของคุณกับคนรอบข้างรวมถึงกระทั่งการให้อภัยตัวเองมนุษย์ทุกคนทำบาปแยกจากพระเจ้าและบาปนั้นได้ทำลายความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้ากับคนรอบข้างและกับตัวเองแม้หลายอย่างในชีวิตจะไปได้สวยแต่ส่วนลึกในจิตใจหลายคนอาจจะมีความผิดบางอย่างเราเคยโกหกเราเคยเกลียดชังคนเราเคยทำร้ายใครบางคนเราเคยทำแท้งเราเคยลักขโมยความรู้สึกเหล่านี้มันอยู่ในจิตใจของเราและมันทำให้ลึกที่สุดเราจะไม่มีทางมีสันติสุขที่แท้จริงถ้าเมื่อไรก็ตามปัญหาหรือความขัดแย้งเหล่านี้ไม่ได้รับการแก้ไขเรายังไม่พบจุดของการอภัยทางเดียวที่จะลบบาปได้ก็คือต้องมีการลงโทษบาปและต้องมีคนหนึ่งที่มารับการลงโทษของบาปนั้นผมอยากจะเปรียบเทียบเหมือนกับน้ำสี่แก้วนี้แก้วนี้ก็คือมนุษย์แก้วนี้ก็คือความบาปแก้วนี้คือความดีและแก้วนี้คือพระเยซูชีวิตมนุษย์เองเนี่ยแรกเริ่มเราเกิดมาดูเหมือนจะเป็นคนดีไม่มีใครสอนเราให้โกหกแต่สุดท้ายเราก็โกหกบาปนั้นได้เกิดขึ้นกับชีวิตเราผมไม่รู้ว่าตั้งแต่อายุเท่าไหร่พี่น้องจำบาปแรกๆในชีวิตได้ไหมมันเกิดขึ้นตอนอายุเท่าไหร่บางคนบอกยังแบบอกอันนี้แก่แดดมากนะครับบาปเข้ามาในชีวิตเรามันก็เหมือนกับน้ำสกปรกเมื่อมันเข้ามามันก็ทำให้ชีวิตของเราสกปรกไปเรื่อยๆสกปรกไปเรื่อยๆและเรารู้สึกเสียใจกับสิ่งที่เราทำหาทางที่จะแก้ไขยั้งใจตัวเองอย่าทำบาปอย่าทำบาปแต่แล้วก็ทำบาปต่ออีกทำยังไงดีล่ะผมก็เริ่มหารถตุ๊กๆรถกระป๋อแล้วใส่มันไปคันละบาทคันละบาทผมเอาความดีเติมเข้าไปในชีวิตของผมเติมเข้าไปในชีวิตของผมผมพยายามช่วยคนทำสิ่งที่ดีมากขึ้นให้ความรู้สึกกับบาปทั้งหมดที่ผมสะสมมาในชีวิตมันถูกละลายแต่ว่ามันก็ไม่หายไปบาปยังคงมีอยู่แต่พระเยซูทำสิ่งหนึ่งพระองค์มารับบาปและสิ้นพระชนม์ที่ไม้กางเขนพระองค์บอกว่าพระองค์สามารถที่จะยกโทษบาปได้เพราะพระองค์คือผู้รับบาปนั้นไปและสิ่งที่พระเยซูทำก็คือมาสิ้นพระชนม์เพื่อไถ่บาปให้กับเราทุกคนและพระองค์ทำให้น้ำที่เคยสกปรกเหล่านั้นกลายเป็นน้ำที่สะอาดอีกครั้งหนึ่งวันนี้สิ่งนี้เกิดขึ้นได้ไม่ใช่เพราะว่าผมเป็นเดวิดคอปเปอร์ฟิลด์แต่มันเกิดขึ้นได้เพราะสารละลายบางอย่างที่อยู่ในน้ำนี้ทำให้น้ำสีขาวๆเนี่ยมันเป็นน้ำที่มีความพิเศษและไม่เหมือนน้ำขาวๆพระเยซูเหมือนกันพระองค์คือมนุษย์แต่พระองค์มีความพิเศษบางอย่างมันกับน้ำเนี่ยมันมีความพิเศษบางอย่างที่อยู่ในนั้นพระเยซูเป็นพระเจ้าเป็นผู้ที่พิพากษาและผู้พิพากษานี้ไม่โมฆะโทษของบาปแต่ผู้พิพากษาคนนี้มารับโทษบาปนั่นเองเราทั้งหลายจึงได้รับการอภัยจากพระเยซูในโคโลสีบทที่1ข้อ20บอกว่าโดยพระองค์พระเจ้าทรงให้ทุกสิ่งทุกอย่างคืนดีกันกับพระองค์ผ่านทางโลหิตแห่งกางเขนพระเจ้านำให้เกิดการคืนดีการยกโทษให้อภัยบาปที่เราเคยทำพระเจ้าบอกว่าพระองค์ยกโทษและให้อภัยได้ยอห์นบทที่3ข้อ16บอกว่าพระเจ้าทรงรักโลกจึงได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์เมื่อผมสัมผัสสิ่งนี้ผมพิสูจน์สิ่งเหล่านี้จนผมเชื่อในสิ่งเหล่านี้มันได้นำสันติสุขจากรากลึกมาเลยผมก็ต้องพิสูจน์นะว่าตกลงอภัยจริงหรือไม่อภัยจริงผมไม่ได้ทึกทักเอาเองผมพิสูจน์จนผมพบว่าพระเจ้าเป็นจริงจนผมเชื่อสิ่งนี้มันได้นำสิ่งที่เป็นรากฐานที่เข้มแข็งมากๆให้กับสันติสุขในจิตใจผมรู้สึกว่าบาปของผมได้รับการอภัยผมยกโทษให้กับตัวเองง่ายขึ้นผมยกโทษให้กับคนอื่นง่ายขึ้นและผมทำบาปยากขึ้นน่าแปลกมากเลยการได้รับการอภัยทำไมเราควรจะทำบาปง่ายๆแต่ความจริงแล้วไม่ใช่เลยเราสัมผัสความรักพระเจ้าจนเราทำบาปยากขึ้นกว่าเดิมเราเปลี่ยนแปลงชีวิตได้เพราะฉะนั้นวันนี้สันติสุขจะเกิดขึ้นเมื่อท่านให้อภัยใครสักคนที่เคยทำผิดกับท่านอาจจะเป็นเพื่อนอาจจะเป็นคนที่เคยผิดใจอยู่เจ้านายที่ทำงานหรือแม้กระทั่งตัวของเราเองและสันติสุขมันจะพุขึ้นมาจากชีวิตเราเป็นเหมือนกับบ่อน้ำพุนั่นคือสันติสุขความสุขอย่างที่สองหนึ่งคืออะไรนะครับสุขจากการคิดดีและสองคือสุขจากการคืนดีสุขที่สามคือสุขจากความวางใจสุขจากการวางใจโลกนี้มีหลายอย่างที่เราคุมไม่ได้การคุมไม่ได้ทำให้หลายคนสติแตกมีความกังวล
ไม่มีความสุขจริงๆทางออกก็คือพยายามคุมให้ได้มากขึ้นคุมให้เก่งขึ้นเพื่อจะไม่เจอเรื่องต้องกังวลเราพยายามควบคุมพยายามควบคุมจนในที่สุดเราก็เริ่มกังวลใจกับการที่รู้ว่าคุมไม่ได้ความกังวลนี่แหละเป็นตัวบั่นทอนความสุขความกังวลจะนำเรื่องราวในอนาคตมาสร้างความปั่นป่วนในปัจจุบันความกังวลเป็นเหมือนดอกเบี้ยที่เราต้องจ่ายขณะที่เงินต้นยังไม่ได้กู้เพราะมันอยู่ในอนาคตความกังวลเหล่านี้บั่นทอนจิตใจจนทำให้เราไม่มีความสุขและวิธีจัดการความกังวลที่ดีที่สุดที่คนทำก็คือคุ้มมันมีเงินให้เยอะเพื่อจะคุมความเสี่ยงจัดการสิ่งต่างๆกระจายความเสี่ยงเราพยายามควบคุมทุกอย่างและขอบคุณพระเจ้าว่าเราอยู่ในยุคที่ควบคุมสิ่งต่างๆได้มากกว่าทุกยุคครับเรารู้เวลาเดินทางว่าใช้เวลากี่นาทีเรารู้ดินฟ้าอากาศเรารู้ภัยธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นเรามี AI ที่ฉลาดขึ้นเรื่อยๆและช่วยเราในการควบคุมแต่คำถามคือคุมได้มากขึ้นกังวลน้อยลงไหมครับเราสามารถควบคุมหลายอย่างได้ด้วยโทรศัพท์ของเราแต่คุมได้มากขึ้นกังวลน้อยลงไหมเขาบอกเราอยู่ในยุคที่การศึกษาดีมากความรู้ทวีขึ้นมีหนังสือเล่มหนึ่งบอกว่าเด็กในยุคปัจจุบันนี้เนี่ยฉลาดกว่านักวิทยาศาสตร์สมัยอริสโตเติลอีกอะเพราะข้อมูลที่เขาเรียนรู้คือสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์เหล่านั้นไม่เคยได้เรียนรู้ต่อยอดมาก่อนเศรษฐกิจดีขึ้นความมั่งคั่งมากขึ้นมาตรฐานการดำรงชีวิตเราดีขึ้นการแพทย์ดีขึ้นเราอายุยืนขึ้นรู้ความเสี่ยงเกิดโรคแองเจลิน่าโจลี่รู้ความเสี่ยงที่จะเกิดมะเร็งเต้านมของเธอและเธอตัดสินใจที่จะผ่าเต้านมของเธอก่อนที่จะมีมะเร็งเสียด้วยซ้ำมันแม่นยำถึงขนาดนั้นที่บอกความเสี่ยงของเธอสูงมากและเราสามารถควบคุมสิ่งนี้ได้จริงๆแต่กลับมาสู่คำถามคือในยุคที่ควบคุมได้มากที่สุดเนี่ยเรากลับเป็นยุคที่คนกังวลมากที่สุดนะครับทุกวันนี้บางประเทศในโลกอัตราฆ่าตัวตายแซงหน้าอัตราฆาตกรรมไปแล้วคนฆ่าตัวตายมากกว่าถูกฆ่าตายเพราะความกังวลมันกัดกุ้มในชีวิตที่พร้อมสับเหล่านี้ถ้าเราจะกลับไปสู่ทำยังไงชีวิตจะไม่ต้องกังวลควบคุมสะสมผมคิดว่าเราก็จะเดินไปสู่ทิศทางที่โลกนี้กำลังเป็นเราไม่สามารถดับความกังวลได้ด้วยการควบคุมทุกอย่างเพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่จะคุมได้ทุกอย่างสิ่งที่ดับความกังวลได้ก็คือความวางใจต่อผู้ที่น่าไว้วางใจสมมุติเราเจ็บป่วยหนักมากเลยเราเครียดวิตกกังวลไปถึงมือหมอที่มีความชำนาญมีเรคคอร์ดรักษาหายเกือบ 100% เราจะหายกังวลถูกไหมเมื่อเรามีปัญหาเรื่องอะไรที่หนักอกหนักใจในชีวิตเราเจอคนที่เขามีประสบการณ์คนที่เขาผ่านเรื่องนี้มาได้เราก็จะเริ่มเกิดการคลายความกังวลวิธีคลายความกังวลจึงเป็นการได้พบกับคนที่น่าไว้วางใจที่ผ่านการพิสูจน์แล้วในฟิลิปปีบทที่4ข้อที่6ถึง7บอกว่าอย่ากระวนกระวายสิ่งใดๆแต่จงทูลให้พระเจ้าทรงทราบทุกสิ่งด้วยการอธิษฐานการวิงวอนพร้อมการขอบพระคุณแล้วสันติสุขที่เกินความเข้าใจจะคุ้มครองจิตใจและความคิดของท่านไว้ในพระเยซูคริสต์จะมีสันติสุขที่เกินความเข้าใจเพราะความจริงนั้นใหญ่กว่าความเข้าใจเล็กๆของเรานั่นเป็นเหตุที่ทำให้เราเรียนรู้สิ่งใหม่ได้ตลอดเพราะความจริงของโลกนี้ใหญ่กว่าความเข้าใจของเรามีสิ่งที่เรายังไม่เข้าใจที่มันเป็นจริงเราจึงเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้ตลอดเวลาและด้วยความวางใจที่เกินความเข้าใจนี้จะคุ้มครองจิตใจของเราให้มีสันติสุขและคุ้มครองความคิดของเราไว้ตลอดไปสำหรับผมจึงเชื่อแบบนี้ว่าความเชื่อเป็นสิ่งที่ไม่มีวันตายศรัทธาเป็นสิ่งที่ไม่มีวันตายศรัทธาเป็นอมตะใครก็ตามที่บอกว่าพระเจ้าไม่มีจริงพวกเชื่อว่าพระเจ้ามีจริงเป็นแค่ความเชื่ออยากจะพูดให้ชัดอีกครั้งหนึ่งว่าการเชื่อว่าพระเจ้าไม่มีจริงก็ใช้ความเชื่อเหมือนกันมันคือความเชื่อประเภทหนึ่งเหมือนกันและทุกคนต้องใช้ความเชื่อในการใช้ชีวิตอยู่ในโลกใบนี้มันคือเรื่องปกติของทุกคนเพียงแต่ความเชื่อของเรานั้นต้องไม่ควรจะเป็นการอุปโลกขึ้นมาเองมิฉะนั้นเราจะเป็นเหมือนคนที่หลับตาเดินบนเส้นลวดควรจะเป็นความเชื่อที่ผ่านการพิสูจน์จนพบจนมั่นใจจนแน่ใจและมีข่าวดีนึงที่พระเจ้าพูดกับคริสเตียนก็คือพระเจ้าให้เราพิสูจน์พระองค์พระองค์บอกว่าจงขอแล้วจะได้จงหาแล้วจะพบจงขอแล้วจะเปิดให้แก่ท่านในวิวรณ์บทที่3ข้อ20พระเยซูบอกว่าพระองค์ยืนเคาะอยู่ที่ประตูผู้ใดได้ยินเสียงของพระองค์และเปิดประตู
พระองค์ก็จะเข้าไปหาเขาและรับประทานอาหารร่วมกันกับเขาพระเจ้าองค์นี้บอกว่าเชื่อวางใจในพระองค์โดยให้พิสูจน์พระองค์ได้รู้จักพระองค์ได้และท่านจะได้รู้จักและมีประสบการณ์กับพระองค์เมื่อเราได้พิสูจน์พระองค์เราพบพระองค์เราพบว่าชีวิตของเราเนี่ยอยู่ในการควบคุมความสุขของเราไม่ได้เกิดเพราะทุกอย่างมันเป็นไปตามคันลองแต่ความสุขของเราเกิดขึ้นแม้ทุกอย่างไม่เป็นไปตามคันลองแต่พระเจ้ายังควบคุมอยู่ถ้า happiness มันจะมีเมื่อทุกอย่างไปตามคันลองแต่จอยมันอยู่ได้ในเวลาที่ทุกอย่างไม่ไปตามทางที่ควรเป็นเพราะจอยรู้ว่าพระเจ้าเป็นมือที่มองไม่เห็นที่ควบคุมและดูแลทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของคุณบางคนบอกว่าปีหน้าเศรษฐกิจจะลำบากขึ้นบางคนบอกว่าชีวิตเราจะลำบากมากขึ้นแต่พี่น้องที่รักครับทุกอย่างในชีวิตของเราพระเจ้าทรงควบคุมและดูแลประวัติศาสตร์โลกเคยเจอวิกฤตเศรษฐกิจที่หนักกว่านี้มากมายเขาบอกว่านักศึกษาจะตกงานเยอะในปีข้างหน้าตอนที่ผมเรียนหนังสือจบมานั่นเป็นปี IMF มาประเทศไทยพอดีตกงานกันเป็นแถบเลยครับวิศวกรสถาปนิกตกงานกันเป็นแถบแต่เราก็รอดพ้นประวัติศาสตร์เหล่านั้นช่วงเวลาเหล่านั้นเราก็มองดูมันมาถึงปัจจุบันว่ามันทำให้เราเข้มแข็งขึ้นกว่าเดิมดังนั้นความสุขของเราเกิดจากความวางใจในพระเจ้าผู้ควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างอยู่วันนี้เราอาจควบคุมคลื่นทั้งหมดที่ซัดเข้ามาในชีวิตเราไม่ได้แต่โดยพระเจ้าเราหาวิธีโต้และเคลื่อนที่ไปกับคลื่นเหล่านั้นได้เอเมนไหมครับสิ่งที่จะทำให้เราจมน้ำถ้าหากเราไปกับมันมันสามารถจะพาเราไปข้างหน้าให้รวดเร็วขึ้นกว่าเดิมได้และความเชื่อนี่แหละคือรากฐานที่แข็งแรงมากของความสุขเป็นความวางใจที่รู้ว่าชีวิตเราอยู่ในมือที่มีความชำนาญเป็นพิเศษชีวิตมนุษย์ไม่ได้ต้องการแค่ปัจจัย4ที่เป็นรูปธรรมเรายังต้องการสิ่งที่เป็นนามธรรมที่สำคัญและช่วยให้เราใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนามธรรมที่สำคัญ3อย่างที่ผมอยากพูดก็คือ1คือความหมายของชีวิต meaning of life 2ก็คือ value of life คุณค่าของชีวิตและ3ก็คือ purpose of lifeเป้าหมายวัตถุประสงค์ของชีวิต3สิ่งนี้คือสิ่งที่จะช่วยเติมเต็มเราถ้าหากมนุษย์เชื่อว่าเราเกิดจากวิวัฒนาการแปลเป็นภาษาไทยอีกอย่างก็คือมนุษย์เกิดจากอุบัติเหตุของธรรมชาติของความน่าจะเป็นเราจะไม่มีทางที่จะพบความหมายของชีวิตไม่มีทางพบคุณค่าของชีวิตเพราะเราคืออุบัติเหตุเราจะไม่มีทางพบวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของชีวิตเพราะว่าเราเป็นแค่อุบัติเหตุแต่เพราะว่าพระเจ้าสอนเราว่าพระองค์เป็นผู้ที่สร้างมนุษย์อย่างพิถีพิถันอย่างเฉพาะเจาะจงและบรรจุพระลักษณะของพระเจ้าลงในชีวิตมนุษย์และให้มนุษย์มีหน้าที่ที่สำคัญต่อโลกใบนี้มันจึงตอบทั้ง3สิ่งนี้คือความหมายของชีวิตคุณค่าของชีวิตและเป้าหมายของชีวิตเลยถ้าเราไม่มีพระเจ้าสิ่งประดิษฐ์สักชิ้นหนึ่งจะมาสร้างคุณค่าให้ตัวเองสร้างเป้าหมายให้ตัวเองสร้างความหมายให้ตัวเองมันก็เป็นแค่การคิดไปเองแต่ถ้ามีใครสักคนหนึ่งสร้างสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้ขึ้นมานั่นหมายความว่าเขาบอกว่าสิ่งนี้มีคุณค่าเขาสละเวลาเขาสละแรงกายและทรัพยากรเพื่อสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้และเขาวางวัตถุประสงค์เป้าหมายที่มีคุณค่าสำหรับสิ่งที่เขาทุ่มเทเพื่อสร้างมาชีวิตของเราทุกคนที่นี่มีคุณค่าเอเมนไหมครับเรามีคุณค่าเรามีความหมายและเรามีเป้าหมายวัตถุประสงค์การขาดสามสิ่งนี้เป็นโรคที่กัดกินมนุษย์อย่างแท้จริงทำไมการฆ่าตัวตายถึงแซงหน้าอาชญากรรมในหลายประเทศเพราะว่าการขาดไปของ3สิ่งนี้ที่มันกัดกินชีวิตของคนแต่วันนี้มีข่าวดีก็คือเรามีความสุขในชีวิตเพราะเรามีคุณค่าชีวิตเรามีความหมายและชีวิตเราอยู่เพื่อวัตถุประสงค์ที่ยิ่งใหญ่นั่นเองความสุขจะเกิดขึ้นเมื่อท่านแสวงหาสิ่งที่ใหญ่กว่าความสุขถ้าแสวงหาตัวความสุขจะไม่พบความสุขแต่ถ้าแสวงหาสิ่งที่ใหญ่กว่าความสุขท่านจะพบความสุขเป็นผลพลอยได้ขอให้คริสต์มาสนี้ชีวิตของท่านมีความสุขจากการคิดดีคืนดีและได้วางใจต่อมือที่มองไม่เห็น Merry Christmas ขอความสุขของพระเจ้าดำรงอยู่กับทุกท่านตลอดไปนะครับผมอยากเรียนเชิญท่านได้ลองหลับตาของท่านสงบใจท่านอาจจะลองนึกถึงชีวิตในช่วงปีที่ผ่านมาสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรามีสุขทุกข์และคนปะปนกันมีปัญหามีความราบรื่นมีเรื่องที่ทำให้เราเครียดและเรื่องที่ทำให้เราสนุกสนานอธิษฐานกับพระเจ้าที่ในเหตุการณ์ท่ามกลางสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมันจะเกิดซ้ำปีแล้วปีเล่าเพื่อให้ท่านขุดพบสิ่งที่ลึกกว่า
เพื่อให้ท่านได้ขุดพบหลักการที่แท้จริงที่เป็นรากฐานสำคัญของ joy และความสุขที่ไม่สิ้นสุดวันนี้พระเจ้าอาจจะพูดกับบางท่านกลับมาสู่การคิดที่ดีหรือบางท่านพระเจ้าอาจจะพูดกับท่านเรื่องการกลับมาสู่การคืนดีมีบางคนที่ท่านต้องจัดการยกโทษให้อภัยและคืนดีเลยมีบางท่านที่วันนี้พระเจ้าพูดกับท่านเรื่องความวางใจเราคุมคลื่นทุกลูกไม่ได้แต่ว่าโดยพระเจ้าเราไปกับมันได้พระเจ้าแห่งวัตถุประสงค์เรียกท่านจะนำพาท่านขอให้ท่านวางใจและมีสันติสุขให้ความสุขมาจากใจตลอดไปความสุขภายในใจล้นเต็มอยู่ภายในเรียนเชิญลุกขึ้นยืนนมัสการด้วยกันนะครับดวงใจจิตวิญญาณให้เกิดความยินดีความสุขยามถูกส่งเป็นเพื่อนทรงชูใจด้วยความเมตตาอย่างอัศจรรย์เราด้วยจิตวิญญาณและความจริงเรานมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริงจะมีผู้ใดเปรียบเราสหายเลิศในใจเราเรานมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริงเราขอบคุณพระเจ้าผู้ทรงมาประสูติฮาเลลูยาเราขอบคุณพระองค์ฮาเลลูยาขณะที่นำพี่น้องจะได้หลับตาของท่านอธิษฐานกับพระเจ้าทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของท่านที่ผ่านมาและทบทวนสิ่งที่ควรจะเดินนับจากนี้
ไปสู่ปีข้างหน้าที่ท่านวันนี้พระเจ้าพูดกับท่านว่าท่านมีความคิดบางอย่างที่บั่นทอนความสุขและวันนี้ท่านอยากตั้งใจใหม่ให้คริสต์มาสนี้เป็นจุด turning point ที่จะเปลี่ยนความคิดที่สิ่งที่จริงสิ่งที่น่านับถือสิ่งที่ทรงคุณสิ่งที่บริสุทธิ์สิ่งที่ควรกับการสรรเสริญวันนี้ท่านอยากจะปรับวิธีคิดของท่านเพื่อให้ความสุขเกิดขึ้นกับท่านทันทีเมื่อท่านดีดนิ้วเปลี่ยนการตัดสินใจวันนี้ถ้าพระเจ้าพูดกับท่านเรื่องการคิดดียกมือขึ้นตอบสนองพระเจ้าอธิษฐานกับพระเจ้าขอพระเจ้าโปรดช่วยท่านขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าขณะที่พี่น้องอธิษฐานเผื่อถ้าหากมีบางท่านวันนี้พระเจ้าพูดกับท่านว่าคริสต์มาสเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ท่านต้องกลับไปและเปลี่ยนก็คือความสัมพันธ์ที่แตกร้าวอาจเป็นกับใครสักคนหนึ่งความสัมพันธ์ที่แตกร้าวการไม่ให้อภัยความรู้สึกเจ็บปวดเราให้อภัยไม่ใช่เพราะมันง่ายแต่ให้อภัยเพราะว่ามันจำเป็นและมันดีกับชีวิตของเราวันนี้ท่านรู้ว่าตัวเราก็ผิดเหมือนกันพระเจ้าก็อภัยเราเหมือนกันและเราอยากจะให้คริสต์มาสนี้เป็นจุดคืนดีกับใครบางคนบางคนนั้นท่านอาจกลับไปขอโทษเขาไม่ได้แล้วติดต่อไม่ได้แล้วแต่อย่างน้อยในใจท่านวันนี้บ่วงโซ่ของความโกรธเคืองถูกตัดออกแล้วท่านเป็นไทยท่านมีชีวิตใหม่ไม่ถูกผูกมัดอีกแล้วถ้าท่านเป็นคนนั้นขณะที่ประชุมหลับตาอยู่อธิษฐานพระเจ้าท่านสามารถยกมือขึ้นตอบสนองพระเจ้าขอบคุณมากนะครับและถ้าหากใครบางคนที่นี่พระเจ้าพูดกับท่านเรื่องความวางใจท่านยอมรับว่าชีวิตวิตกกังวลอยากจะเรียนรู้ว่าพระองค์กำลังทำอะไรอยู่ในชีวิตของท่านวันนี้ท่านอยากเติบโตขึ้นและอยากมอบวางความเชื่อวางใจไว้ในพระเจ้าที่ท่านได้พิสูจน์แล้วถ้าเป็นท่านเป็นคนนั้นยกมือขึ้นตอบสนองพระเจ้าบอกข้าพเจ้าขอวางใจพระองค์ขอวางใจพระองค์ขอวางใจพระเยซูคริสต์ในสิ่งต่างๆขอบคุณพระเจ้าขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ